ฮัลโหลมุกค่ะสถานการณ์สวัสดีค่ะพี่ปิงสถานการณ์เป็นไงบ้างพี่เห็นทีเฟกมันเบรกแนวต้านสำคัญระดับหนึ่งมาถือว่าฝรั่งอะค่ะยังน่าจะมีออเดอร์รองเข้ามาอยู่เนาะจังหวะที่เขางัดเมื่อเช้าเนี่ยเขาถ้าจับได้ทำเฟรม1นาทีอะค่ะเขางัดเบรกตรง813ขึ้นมาเนี่ยประมาณ 4,000 สัญญาเนาะอาจจะเป็นออเดอร์จากโรบอทขึ้นมาด้วยความเร็วทีนี้จะเห็นชัดว่าเป็นออเดอร์จากฝรั่งหรือโรบอทเข้ามาพอมันเบรกเสร็จแล้วเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเลยนะค่ะเป็นไงบ้างมันยืนได้ไหมหรือว่ามีแรงขายสลับของมันบ้างมีแรงขายสลับทำกำไรบ้างแต่ว่าแรงขายเนี่ยยังไม่น่าจะชนะแรงรองเมื่อเช้านะคะเพราะฉะนั้นตอนบ่ายน่ายังจะมีแรงซื้อต่อถูกไหมเพราะบ่ายฝรั่งชอบเข้ามาก็ตอนบ่ายฝรั่งน่าจะยังเข้ามาลองต่อตอนนี้จุดสังเกตที่สำคัญเลยค่ะคือหุ้นแบงก์เนาะก็หุ้นตัวนำเนี่ยแอดวานซ์เนี่ยยังทำหายได้ต่อเนื่องแล้วก็ต้องเราต้องตัวตามเนี่ยคือตัวกลุ่มแบงก์ถ้าไม่มีแรงช็อตออกมาอย่างเมื่อวานเขาช็อตไม่ลงเนาะเขาพยายามกดเทแบงก์ลงมาแต่ว่าแรงรับเนี่ยสู้กันก็วันนี้ออกมาเนี่ยผลของฝั่งรองยังชนะอยู่ค่ะพี่เตี้ยสถานการณ์โดยรวมเนี่ยฝั่งรองเริ่มชนะขึ้นไปเรื่อยๆสุดถ้าสมมติเรามองเป็นสงครามนะตามจุดต่างๆเนี่ยตามหุ้นต่างๆหลักๆเนี่ยฝั่งรองมีเรียกว่าสัญญาณชนะสูงใช่ไหมในความเห็นของมุกใช่ค่ะหุ้นโดยกลุ่มหลักเลยเนี่ยเป็นกลุ่มสื่อสารกับอิเล็กทรอนิกส์และอาหารเนี่ยเริ่มมีแรงเก็งกำไรเข้ามาตามโมเมนตัมเนาะใช่ค่ะคิดว่าฝั่งรองยังมีโอกาสได้เปรียบอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมกับสิงหาคมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทีเฟกถ้าจะเล่นณขณะนี้มุกเล่นยังไงถ้าสายเบรกเนี่ยเราเก็งกำไรเนี่ยวันนี้เขาเบรก813มาเนี่ยเรา follow ลองมาแต่ว่าถ้าถอยลองไม่อยากให้ถอยลองการที่ไม่ดูด810เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ได้ต้นทุนที่ได้เปรียบเนาะค่ะแต่ถ้าฝรั่งเขาลองกลับมาในช่วงบ่ายเนี่ยโซนข้างล่างไม่มีทางได้แล้วคือต่ำกว่า8ต่ำกว่า810ไม่ได้แล้วถูกไหมใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ต่อเลยก็ต้องมีวินัยคนที่เล่นทีเฟกค่ะเวลาfollow long ขอให้มีวินัยเนาะใช่ค่ะสต็อปลอสมุกอยู่ที่ไหนสต็อปลอสมุกอยู่ว่าถ้าสิ้นวันไม่ยืน810เรายอมค่ะใช่คือปิดโพซิชั่นในวันทิ้งเลยนะปิดทิ้งเลยใช่ค่ะสิ้นวันเขาต้องยืน810ที่ได้วันนี้นะวันนี้นะวันที่10เดือน7ต้องยืนให้ได้ตอนสิ้นวันต้องยืนให้ได้ตอนสิ้นวันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการจะถือหรือจะโฮในวันนี้ถูกไหมถูกต้องค่ะพี่เปี๊ยบโอเค thank you มุก thank you มุกค่ะค่ะสวัสดีค่ะ